ต่างกันนะคะหรือครูบอกว่าเบอร์โทรศัพท์เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณคุณภาพเบอร์โทรศัพท์มี10ตัวเป็นคุณภาพหรือปริมาณปริมาณเห็นไหมมันต่างกันแค่นี้เองพอจะเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเราลองไปดูบอกได้ไหมบอกได้หรือไม่จดได้ก็จดจดไม่ได้ไม่เป็นไรหรือไม่อยากจดหรือถ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องจดก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวครูจะให้เราลองทำดูบอกได้ไหมให้นักเรียนระบุว่าข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพบอกได้หรือไม่อ่ะข้อแรกคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของสุชาติออกได้ไหมวัดได้ไหมวัดได้เพราะฉะนั้นออกมาเป็นเชิงปริมาณถูกต้องข้อที่2อายุของสุดาปริมาณวัดได้ถูกต้องไหมคะเทียบได้คนนี้เป็นพี่คนนี้เป็นน้องวัดได้จากอายุถูกต้องไหมต่อไปเพศของสมาชิกในครอบครัวเพศอะไรดีมีอันนั้นไม่ได้บอกปริมาณอันนั้นไม่ได้ถามว่าเท่าไหร่จะถามว่าแค่เพศคุณภาพจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยวัดได้ใช่ไหมปีนี้มากกว่าปีนี้น้อยกว่าภาคนี้ได้มากกว่าภาคนี้ได้น้อยกว่าใช่ไหมคะเป็นปริมาณต่อไปเรื่อยๆนะคะหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณภาพถูกไหมเพราะเราไม่รู้ว่าเลขไหนจะถูกใช่ไหมถูกต้องไหมคะทะเบียนรถยนต์คุณภาพเพราะเราไม่สามารถบอกได้ว่าเลขนี้เกิดก่อนเลขนี้อะไรมาก่อนมาหลังแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันเป็นคุณภาพข้อที่7ความสูงและน้ำหนักของเกษมปริมาณวัดได้เปรียบเทียบได้ถูกต้องไหมคะปริมาณวัดได้เปรียบเทียบได้ออกมาเป็นตัวเลขนะคะอุณหภูมิที่บอกจุดล้อมเหลวของสารต่างๆปริมาณใช่ไหมบอกได้น้ำมันเดือดที่อุณหภูมิเท่าไหร่ล้อมเหลวที่อุณหภูมิเท่าไหร่น้ำล้อมเหลวที่อุณหภูมิเท่าไหร่น้ำแข็งใช่ไหมคะบอกได้ข้อที่9เบอร์รองเท้าขนาดต่างๆอ่านไหมเบอร์รองเท้าขนาดต่างๆเอายังไงดีเบอร์รองเท้าเปรียบเทียบได้ไหมได้เท้าเล็กเท้าใหญ่ถูกต้องไหมคะเป็นปริมาณข้อที่10หมายเลขโทรศัพท์ยกตัวอย่างไปแล้วเป็นคุณภาพทีนี้ให้เวลา5นาทีเราแบ่งกันนะซ้ายและขวาเราแบ่งกันซ้ายและขวาทางซ้ายซ้ายของเราซ้ายของหน้าจอซ้ายทางนี้ใช่ไหมเป็นข้อมูลเชิงปริมาณบอกให้ได้มากที่สุดนะส่วนทางขวาข้อมูลเชิงคุณภาพเช่นเดียวกันบอกให้ได้มากที่สุดเขียนออกมาว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณนักเรียนจะส่งตัวแทนออกมาแล้วมาบอกก็ได้หรือใครจะสลับสับเปลี่ยนเวียนกันก็ได้พร้อมไหมพร้อมไหมให้คนอะไรมาสวยๆมีเริ่มเกี่ยงเอาไงเอาไงพร้อมยังตกลงกันให้เรียบร้อยใครจะออกมาเขียนใครจะบอกมีคะแนนให้นะบอกเลยว่ามีคะแนนให้ทีนี้นักเรียนเงียบนิดนึงยังมีหนึ่งทีนี้ห้องปลายทางทำยังไงดีให้มีคะแนนนักเรียนคะสักครู่เริ่มถกเถียงเริ่มคิดทีนี้นักเรียนห้องปลายทางฟังครูนิดนึงถ้านักเรียนอยากได้คะแนนไม่อยากได้นั่งเฉยได้นะครูไม่ว่าแต่ถ้าอยากได้คะแนนท่านนักเรียนเขียนเอาเองเขียนโดยที่ไม่ต้องลอกเพื่อนนะคะห้องปลายทางนักเรียนเขียนใส่สมุดไว้เลย2ฝั่งข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างน้อย1ข้างเนี่ยให้ได้อย่างน้อย20เยอะไปเยอะไปเวลา5นาทีหุยเยอะแยะลดลงมา15อย่างละ15
ได้มากกว่านั้นก็ดีห้องปลายทางนักเรียนทำลงในสมุดของตัวเองของใครของมันเลยแล้วมาเอาคะแนนพักกลางวันนี้มาส่งสมุดได้เลยครูจะติ๊กคะแนนให้นะคะส่วนห้อง5เริ่มยังให้เวลา5นาทีอ่ะเชิญส่งใครเขียนใครบอกแล้วแต่เลยอะไรมันง่ายกว่ากันเนี่ยเฮ้ยแยกเป็นอันโอเคได้แล้วแต่ตอนนี้ปริมาณไซส์เสื้อหมายถึงขนาดเสื้อใช่ไหมโอเคตอนนี้ห้องประธานนักเรียนทำในสมุดของตัวเองเลยนะของใครของตัวเองเอาเลยขอสงวนสิทธิ์อะไรที่ซ้ำกับครูครูไม่ให้โอ้ยมันมีแล้วไง10ข้อนี้อยากให้ซ้ำสิเอาเร็วเบอร์รองเท้าก็ซ้ำแล้วใส่เสื้อเขียนมาก่อนห้องปลายทางร่วมด้วยนะคะนักเรียนเขียนลงในสมุดของตัวเองนะแล้วพักกลางวันนี้เอาสมุดมารับคะแนนทะเบียนอย.อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเลขมอก.เลขอย.เอาเลขหุ้ยคุณภาพมีเยอะมากเลยนะบ้านเลขที่นับไม่ได้ต่อเดี๋ยวก่อนนะระยะทางเนี่ยแน่ใจเหรอวัดได้ไหมระยะทางวัดได้ไหมอ๋อโอเคขอโทษลืมไปคิดไปถึงเชิงคุณภาพเข้าหมายถึงตัวเลขคุณภาพเนี่ยจะหาได้น้อยหน่อยเหลือเวลาอีก2นาทีเอาอะไรที่มันแคบกว่านี้ได้ไหมสารพัดจำนวนเลยแนะนำเชิงคุณภาพชนิดลูกชนิดจะได้เยอะมากนึกออกไหมชนิดของสัตว์ชนิดของผลไม้ไม่น่าบอกเลย คิดเยอะๆคิดกว้างๆ
โอ้นั่นเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างพอแล้ว